สวัสดีครับชื่อนิกนะครับอายุ40ปีครับวันนี้ก็กลับเข้ามาทำอัลเทอร่าอีกครั้งหนึ่งครับก็เคยทำมาแล้วเมื่อปีก่อนนะครับแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีกรอบหน้าก็มีคนทักว่าหน้าผอมลงค่อนข้างเยอะครับรู้สึกว่าด้วยอายุก็เริ่มโรยราลงนะครับก็เลยอยากกลับเข้ามาทำเพื่อกระชับผิวหน้าอีกรอบหนึ่งครับคราวที่เราทำไปเนี่ยก็เป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับได้ข่าวว่าทาง MN Clinic ก็นำเข้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาก็เลยนัดเพื่อเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็จะเข้ามารับบริการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอแนะนำว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณมีกังวลตรงไหนคะส่วนไหนของใบหน้าที่รู้สึกว่าเราอยากจะแบบดูแลเพิ่มขึ้นก็มีตรงบริเวณส่วนคางนะครับที่รู้สึกว่ามันเริ่มหย่อยอยากให้คุณหมอแนะนำว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่กี่ลายแล้วก็หลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับเครื่องนี้ MN Clinic เราก็ใช้เป็น New Ultra ก็คือเป็นเครื่องใหม่ที่เขาปรับโหมดมาแล้วให้มีความรู้สึกเจ็บน้อยลงมันเป็นเทคนิคใหม่ด้วยคือเรียกว่าเทคนิคของ SPT ก็คือ4แคลนแล้วก็ Treat ซึ่งมันจะทำให้ลายในการใช้เนี่ยมันใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะถ้าอย่างคุณนิ้งเนี่ยกังวลเรื่องของกรอบหน้าเนาะตรงนี้ใช่ไหมคะที่กังวลเยอะๆหมอว่าประเมินก็อาจจะอยู่สักประมาณ300ลายอะค่ะถึง400ลายนะคะถ้าในผู้ชายส่วนตัวหัวของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายหัวเช่นเดียวกันก็คือหัว 1.5 หัว3แล้วก็หัว 4.5 ก็คือความลึกของพลังงานที่มันลงนะคะส่วนหัวของคุณนี้ก็อาจจะใช้ประมาณหัวถ้าประเมินนะคะณตอนนี้ก็คืออยู่ที่หัว3กับหัว 4.5 แล้วก็หลังจากการทำเสร็จคุณนี้อาจจะมีเรื่องของรอยแดงๆเกิดขึ้นได้นะคะไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะยุบไปหรืออาจจะมีส่วนตรงบริเวณแถวกรอบหน้าเนี่ยมันจะมีการกดเจ็บหรือว่ามีบวมหมายว่าภายใน1อาทิตย์อะค่ะมันก็จะยุบบวมแล้วก็ความกดเจ็บนั่นคือก็จะหายไปเช่นเดียวกันหลังจากทำเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยมันไม่ได้แบบว่ามีแผลอะไรใดๆนะคะก็คนก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไปทำอะไรมามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้มีดในการผ่าตัดใช้แค่เครื่องมันก็สามารถยกกระชับได้เลยค่ะสำหรับตัวอัลเทอร่านะคะทำ1ครั้งก็อาจจะได้ประมาณ 1-2 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลของคนด้วยแล้วก็อายุเนาะปัจจัยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเป็นเครื่องที่ FDA US FDA เขา approve อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยกกระชับอะค่ะที่ได้ผลโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอลองไปทำกันเลยนะครับค่ะตอนนี้ผมก็ทำอัลเทอร่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณหมอก็แนะนำทำไปทั้งหมดประมาณ400ลายได้นะครับซึ่งคุณหมอแจ้งว่าน่าจะเหมาะสมกับกรอบหน้าของผู้ชายนะครับซึ่งใช้เวลาทำประมาณน่าจะประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับคุณหมอก็เน้นที่กรอบหน้านะครับของผู้ชายก็ทำเริ่มจากทำข้างซ้ายก่อนหลังจากนั้นก็ทำข้างขวาความรู้สึกระหว่างทำก็มีความรู้สึกนิดๆ นะครับหน่วงๆแต่ว่าก็ทนได้ครับไม่มีอาการถึงขนาดแบบว่าต้องให้คุณหมอหยุดไม่มีครับคุณหมอที่ MN Clinic ก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่คอยถามระหว่างการทำว่าเจ็บตรงไหนเกินไปไหมจะต้องขยับตัวยังไงก็คอยช่วยอยู่ตลอดนะครับน้องผู้ช่วยเองก็คอยถามว่าเมื่อยหลังหรือเปล่าก็บริการเป็นอย่างดีเป็นกันเองมากเลยครับก็อยากจะแนะนำทุกคนนะครับที่มีความกังวลเรื่องของกรอบหน้าเรื่องของปัญหาหย่อนคล้อยเข้ามารับบริการอัลเทอร่านะครับซื้อแพ็กเกจที่ MN Clinic Food Villa ราชพฤกษ์นะครับผ่านทาง hdmall.co.th ครับ HD